ค่ะมาต่อด้วยไต่บันไดเซียนค่ะวันนี้คุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะจะพาไปต่อ RSI วันนี้สั้นนิดหน่อยนะคะสั้นมากเพราะฉะนั้นอยากกระพริบตาเลยนะคะติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนธนวัฒน์และทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะจบจากในส่วน RSI ไปนะครับเราก็มาต่อกันด้วยในส่วนของ RMI นะครับ RMI ก็จะมีลักษณะการใช้งานเหมือน RSI นะครับเพียงแต่ว่ามันสมูทมากกว่านะครับก็คือให้ไม่ยึกยักยักเท่า RSI นั่นเองนะครับเพราะว่าวิธีคิดของเขาก็คือว่าเราจะเอาราคาการผลรวมนะครับของช่วงจังหวะพีเรียดที่เราเลือกเนี่ยนะครับว่าสมมติว่าเราเอา10วันเอาช่วงของราคาบวกนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น RSI ก็คือเอาวันต่อวันเลยแต่ถ้าเป็น RMIเนี่ยอาจจะเป็นการเว้นช่องว่างนะครับระหว่างวันที่เราเลือกเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่างเช่นเอาทีละ3วันเป็นต้นนะครับในจำนวนกรอบที่เราเลือกนะครับเพราะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทกว่าแต่ถามว่าใช้งานเหมือน RSI ไหมก็ใช้งานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโดยปกติแล้วผมจึงนิยมใช้แต่ RSI มากกว่าไม่ค่อยได้ใช้ RMI นะครับสังเกตได้นะครับว่าของ RSI เนี่ยจะยึกยักนะครับในส่วนของ indicator แต่ว่า RMI เนี่ยก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับลักษณะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับสัญญาณซื้อสัญญาณขายก็ไม่ได้มีอะไรมากน้อยไปกว่ากันนั่นเองนะครับ